ช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ยังพอมีเวลานะคะสำหรับใครที่อยากจะได้หนังสือผู้โชคดีสำหรับวันนี้3ท่านด้วยกันนะคะหนังสือกระจก2นำทางชีวิตปี2560ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับหนังสือเล่มนี้ก็เขียนโดยอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ผมนะเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาและก็เป็นอดีตนายกสมาคมโหรถึง7สมัยครับค่ะใครมีความประสงค์ที่จะซื้อก็สามารถซื้อหาได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยนะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายนี้มาแล้วนะคะสำหรับปีชงซึ่งปีนี้นะคะกำลังจะเข้าปีนักกษัตริย์รากาใช่แล้วครับปีกุ๊กไก่ปีกุ๊กไก่นะคะดังนั้นปีที่กลัวเป็นอย่างมากเลยก็คือปีเถาะน่ารักอย่างเราจ้ะเพราะหนูก็ชงหนูก็ชงค่ะเพราะหนูถอดเหมือนกันนะคะแต่ชงอย่างที่บอกนะชงก็มีทั้งดีและไม่ดีชงอาจจะเป็นในความเปลี่ยนแปลงนะก็ต้องดูหลายองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกันเพราะอย่างหนูตุนใช่ไหมตุนปีนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าดีดีเนี่ยครอบครัวหนูชงหมดเลยค่ะอาจารย์จะเอาเปิดปีหนูถอดน้องชายมะเมียคุณพ่อปีชวดค่ะครบเลยไปกันเลยนะที่ศาลเจ้าจีนนะครับจูงมือกันไปมาปี2560อธิบายแบบง่ายๆนะครับก็คือปีที่ชงจริงๆเนี่ยชงแปลว่าปะทะนะเป็นปฏิปักษ์เนี่ยมีปีเดียวก็คือปีนักกษัตริย์เถาะเน้นในเรื่องของเนื้อตัวก็คือต้องระวังในเรื่องของพวกสุขภาพในเรื่องของอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งการมีเรื่องมีราวกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างนะครับแล้วถ้าถามถึงในเรื่องภาพรวมล่ะงานปีนี้ก็เผื่อใจอาจจะมีปัญหามากกว่าที่คิดมีอุปสรรคเยอะการเงินปีนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาดังนั้นชงเนี่ยแน่นอนนะหลายสิ่งหลายอย่างต้องบอกว่าเป็นในทางที่ไม่ค่อยดีให้ระวังโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อตัวอย่างที่บอกสุขภาพและอุบัติเหตุเอ๊ะเราจะเปลี่ยนเข้าปีชงเมื่อไหร่คะอาจารย์คือจริงๆในแง่ของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับเปลี่ยนปีนักกษัตริย์อย่างที่เรียนเราไม่ได้เปลี่ยนกันวันที่1มกราตามปีปฏิทินตอนนี้นยังจะเปลี่ยนตอนจันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน5ค่ะนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาแต่ละปีจะไม่ตรงกันและวันที่เปลี่ยนปีนักกษัตริย์เนี่ยล้น9รัชกาลที่4ค่ะได้พระราชทานนามวันเปลี่ยนปีนักกษัตริย์นี้ว่าวันสัมพัทชรฉินนะฉะนั้นก็ใครที่เกิดช่วงประมาณมกราคมกุมภาเนี่ยยังเป็นนักกษัตริย์เดิมอยู่นะค่ะนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ใครไม่แน่ใจก็เช็คได้กับทางเรานี่แหละนะครับนะคะเมื่อกี้ปีชงปีชง 100% คือปีเถาะจ้ะค่ะปีชงร่วมนะปีที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือนักกษัตริย์รากานี่แหละรากาโดยรวมเนี่ยจะเป็นทํานองที่ว่าอึดอัดมีเรื่องราวที่ทําให้ไม่สบายใจทำอะไรก็จะติดขัดไม่ค่อยราบรื่นเหมือนก็ถูกเบียดเบียนเบียดบังก็ได้และรากาก็ยังเป็นอีกหนึ่งนักกษัตริย์ที่ต้องระวังในเรื่องของเนื้อตัวด้วยนะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุเขาเรียกว่าเสี่ยงชงนะครับต่อมาที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือตามรูปเลยแหละนะครับนักกษัตริย์ชวดคือมุมขวาล่างชวดเนี่ยเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวค่ะพูดง่ายๆปัญหาเรื่องของความรักครอบครัวอาจจะร้าวฉานมีปัญหาแตกแยกเป็นไปได้รวมถึงในแง่ของการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งนะฉะนั้นปีนี้ก็หนักนิดเอาหน่อยอภัยให้กันทั้งในแง่ของการทำธุรกิจแบบมีหุ้นรวมถึงคนที่มีคู่ครองคนรักสุดท้ายนะครับม้าสง่างามเลยนะครับปีมะเมียมะเมียเนี่ยโดยรวมถือว่าปีนี้ถึงจะได้รับผลกระทบแต่ก็เบาหน่อยจะเข้าทำนองแบบนี้ครับคือได้รับผลกระทบแต่ไม่มากเนี่ยทำอะไรขุกขักนะไม่ได้ดังใจครึ่งๆกลางๆไม่ลงตัวไม่เป็นไปตามเป้าหมายอันนี้คือปีชงรวมถึงปีชงร่วมชอบแนวทางนะครับที่จะเสริมนะก็พูดง่ายๆอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับก็ควรที่จะไปไหว้สะเดาะเคราะห์ฝากดวงกับองค์ไถ่สวยเอี้ยนะครับหรือว่าเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาเนี่ยทางจีนเนี่ยจะมีความเชื่อที่ว่าเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาจะมีทั้งหมดอยู่60องค์ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาเฝ้าปีนะหรือว่าดูแลดวงของมนุษย์นะครับปีนี้เป็นลำดับที่34นะครับชื่อว่าถังแช่ไต่เจียงกุงฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะ4ปีที่ว่านี้นะ
ทุกปีนักษัตริย์ก็สามารถที่จะไปไหว้สะเดาะเคราะห์ได้ตามศาลเจ้าจีนเช่นวัดมังกรศาลเจ้านาจาที่อ่างศิลาศาลเจ้าพ่อเสือรวมถึงวัดจีนในแต่ละจังหวัดคือไปไหว้สะเดาะเคราะห์และฝากดวงชะตาไว้ให้เทพเจ้าท่านคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะครับอันที่2สำหรับคนที่มีนักษัตริย์4ปีที่ว่านี้ควรจะหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมพิธีที่ไม่เป็นมงคลต่างๆนะครับพยายามเลี่ยงนะส่วนในแง่ของทางไทยอย่างเราๆเนี่ยก็1เลยนะครับใครที่ได้รับผลกระทบจากปีชงก็ควรที่จะไปแก้เคล็ด1ในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับอันที่2เนี่ยการไถ่ชีวิตสัตว์ประเภทต่างๆการทำบุญลงศพและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการรักษาศีลอันนี้จะเป็นเกราะที่สำคัญในการที่จะคุ้มครองดวงชะตาของเราให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดวงทั้ง12ราศีรวมถึงปีชงนี้ฟังเพื่อเป็นเกณฑ์นะครับฟังเพื่อเป็นเกณฑ์พูดอยู่เสมอว่าทายดีอย่าตกใจและอย่าชะล่าใจถ้าทายไม่ดีถ้าเราขยันเรามีความระแวดระวังชีวิตเราก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะฟังไว้เป็นเกณฑ์นะคะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะตั้งแต่คำพยากรณ์รายปี2560ของทั้ง12ราศีรวมถึงปีชงนะคะคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook ก็ได้นะคะMiracle Channel TV นะคะหรือว่าจะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นั่นเองนะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเฉลยผู้โชคดีนะคะขอเป็นอีเมลนิดนึงค่ะอาจารย์จากคุณวันวิสานะคะเกิดวันที่18พฤษภาคมปี2524เวลา 1:39 นะคะถาม2เรื่องค่ะเรื่องงานกับเงินค่ะวันจันทร์หรือวันศุกร์ไม่ได้บอกวันไม่ได้บอกมาค่ะ18พฤษภาคม24ตรงกับวันจันทร์คุณเกิด 1:00 กว่าถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์ถาม2เรื่องคือถาม2เรื่องคืองานกับเงินค่ะของปี60ปี60เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเหนื่อยหน่อยระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เคยสนับสนุนอยู่อาจจะปล่อยมือนะครับแต่ว่าดาวการเงินหลังวันเกิดไปแล้วผมกับทายดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าหาแหล่งเงินทุนการทำธุรกรรมการกู้ยืมก็ได้หรือแม้กระทั่งใครที่มีลูกหนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการชำระคืนครับค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะแล้วอีกเรื่องที่ลืมไม่ได้เลยนะคะเลิกงามยามดีค่ะไปกันไวนิดนึงนะฮะเสาร์ที่7นี้สามารถประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถนะที่เหลือทำได้เพราะว่าเป็นทั้งวันฟูดีทีเรื่องหมอนกันระโยกก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 7:31 น.ถึง 8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่9นะครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากวันนี้เป็นวันจมและอัคนิโรธตกในอิสตรีครับแต่ที่เหลือทำได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:01 น.ถึง 9:30 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่10มกราคมครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอแล้วก็วันมหาสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:01 น.ถึง 15:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่12มกราคมนะครับวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่15มกราคมครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำอย่างเดียวนะที่เหลือทำได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 16:01 น.ถึง 16:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะสุดท้ายนี้เรามาเฉลยรายชื่อนะคะผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะที่จะได้รับหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560นะคะคุณสุภรัตน์กรุงเทพนะคะคุณพรสำเร็จสมุทรปราการและคุณจินตนาจากจังหวัดลบบุรีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยใครที่พลาดไปนะคะไม่เป็นไรเรายังแจกอยู่อีก4วันด้วยกันนะคะก็ส่งมาร่วมลุ้นกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าจะไปซื้อหาตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยก็ได้ค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้แพรมีข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับมาเลยค่ะทุกเพราะมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยาก
ทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยจากหลวงพ่อชาสุภัทโธครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8 โมงครึ่งถึง 10 โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ